สุดท้ายไม่มีอะไรทำวันนี้มาเล่นเกมกันมาก็คือตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวกูใส่เอฟเฟกต์เองก็ได้คือตัวเกมนะก็จะให้แบ่งเป็นแบ่งก่อนว่าใครเริ่มก่อนนะสมมติอย่างเช่นกายเริ่มอย่างเงี้ยผมกับเจมก็จะไปเตรียมกันว่าจะเอาอะไรก็ได้นะฮะแล้วให้กายทายให้ถูกให้ทายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกนะครับโอเคต้องบอกนะครับว่าสอบเสร็จกันแล้วนะฮะแล้วก็เกมก็ไม่อยากเล่นวาดก็ไม่อยากวาดแล้วตอนนี้ก็นั่งงงๆอยู่หน้า Facebook แล้วเริ่มละโอเคถามเลยมันอะไรดีวะมันขนาดใหญ่กว่ามือปะไม่ใหญ่กว่ามือแปลว่าเป็นวัตถุอ่ะใช่ส่วนใหญ่มันมีอยู่ในบ้านคนปะก็มีนะใช่ก็มีนะก็มันจะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันจะต้องมีใช่ไหมไม่มีก็ไปซื้อไม่มีก็ไปซื้อใช่ไม่มีก็ไปซื้อเลยไอ้สิ่งเนี้ยบ้านมันขาดได้ปะแบบว่าทุกบ้านมันต้องมีปะขาดได้ขาดได้ด้วยไม่ใหญ่กว่าฝ่ามือแน่นอนใช่ไหมใช่อยู่ในห้องน้ำเอ้ยถ้าเกิดมีเนี่ยมันจะเอาไปไว้ในห้องน้ำปะไม่หรอกไว้ก็โง่อะไรเงี้ยคือมันไม่ปกติใช่ไหมถ้าไว้ในห้องน้ำอ่ะมันจะแปลกๆอ่ะเพราะว่ามันจะอยู่บนแบบว่าโต๊ะทำงานอะไรงี้ไหมใช่มันลบได้ไหมใช้ลบได้ไหมเจมใช้ลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไฟฟ้ามาเกี่ยวเลยใช่ไม่เกี่ยวไม่ดีแบบว่าถ้าเกิดปลาใส่หัวกูเนี่ยมันแบบว่าถึงขั้นกับเลือดออกเลยปะก็แรงๆก็เลือดออกได้ไอสัตว์มันขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่ขนาดนั้นอ่ะมึงต้องเป็นเดอะฮักแล้วแหละก็แบบว่ากูใช้มือบิดทำให้มันแบบว่ารูปร่างมันเปลี่ยนได้ปะได้ด้วยเฮียอะไรเนี่ยมันยืดได้ปะแบบยืดเลยเอาถ้าเอาไปแบบให้ความร้อนเยอะๆมันจะละลายปะละลายที่มันละลายได้หรอวะละลายดิให้ความร้อนด้วยเจมร้อนมากแค่ไหนล่ะจะร้อนมากๆอ่ะตู้เอาไปเข้าไมโครเวฟสัก30นาทีมันละลายไหมละลายแน่นอนไม่30นาทีก็ยังไป30วิไม่น่าจะ30วิละลายมันก็บ้าแล้วที่กูถามเลยถามอะไรวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้กูว่าถือมันเล่นอยู่เลยกายกูถือมันเล่นอยู่อันนี้ก็ครูก็ถือว่าใบอยู่นะมันส่วนใหญ่มันแบบว่ารูปร่างมันยาวๆหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าแบบเหลี่ยมๆแบบเป็นก้อนๆมันแล้วแต่ยี่ห้อไอ้เหี้ยไม่รู้จิตใจกูแม่งนำพาให้กูมาตู่ยางลบอ่ะกูแม่งมีความรู้สึกแม่งต้องเป็นยางลบอ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะบอกว่ามันบีบแล้วมีน้ำออกมาป่ะมีใช่มีน้ำมีด้วยเหรอมีน้ำออกมาในกูถือเล่นอยู่โอ้มีน้ำออกมาเลยใช่ไอ้น้ำที่มันออกมากินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้ได้กินแล้วกูเข้าโรงพยาบาลเลยป่ะเข้าไม่ได้เข้าอ่ะแต่มึงแบบมึงจะไม่มีสิทธิ์พูดเลยมึงจะไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะจริงๆถ้ามึงกินเข้าไปแล้วคืออะไรวะเนี่ยคิดได้เหรอบอกแม่หนูแล้วเนี่ยอะไรนะบอกไปทั่วบ้านเลยเนี่ยมันคือเหี้ยอะไรวะบิดไม่นับถามแม่แล้วกันแม่อะไรไม่รู้อะไรแบบว่ามันไม่ใหญ่กว่ามือแล้วมันแบบว่าบีบพี่น้ำออกมาแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนอะอะไรของอะไรที่บอกว่ามันใหญ่แบบไม่เกินมือบอกบีบมันมีน้ำออกมาแต่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนอะเฮ้ยอะไรนะกินเข้าไปแล้วมึงถ้าใครถามว่าไอ้น้ำนั่นออกมากินเข้าไปจะเป็นไรไหมจะเข้าโรงพยาบาลไหมมันบอกว่ากินเข้าไปมึงจะไม่สิทธิ์พูดห้องน้ำเหรอก็ตอนแรกที่มึงถามใช่ไหมเอาไว้ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยกูถามงั้นไปแล้วนะมึงก็ถามแล้วมึงจำไม่ได้มันถามว่าปกติเขาไว้ในห้องน้ำไหมมันบอกว่าปกติเขาไม่ค่อยไว้ห้องน้ำกัน
มันอยู่ในซิงค์มีใครไปในซิงค์กูเอาฟองน้ำมาถือแล่นตรงหน้าคอมเหรอกายใช่โอ้กูไปถามแม่กูแล้วคือสมมติว่าถ้ากูไปซื้อมันมาปุ๊บเนี่ยซื้อออกมาปุ๊บพอสมมติกูซื้อแล้วกูแกะออกมาบีบออกมามันมีน้ำออกมาเลยปะมีมันคืออะไรวะคนเขาเอาไปทาผิวกันปะกูว่าต้องหาแน่เลยอะไรวะคนเขาไปทาผิวกันไหมเนี่ยไม่ใช่ไหมจนทุกคนขับนั้นผิวมึงจะแบบว่าคือสมมติมึงทาได้แค่รอบเดียวต่อไปมึงทาอีกไม่ได้เลยอ่ะกูนึกออกไหมกูว่าใช่แน่เลยมันเอาไว้ทำให้วัตถุแม่งติดกันปะใช่ใช่เกาเหรออะไรนะเกายังไม่ถูกหมดนี่เราเกาน้ำไม่ใช่เฮ้ยนี่มึงเอ้ยเออถูกพอดีเลยไอ้เหี้ยกาตาช้างไอ้เหี้ยตอนมึงบอกแดกได้มั้ยไอ้เหี้ยแดกแล้วปากติดแน่นอนอ๋อกูเข้าใจแล้วแดกได้มั้ยลุงบอกว่าแดกแล้วมึงจะพูดไม่ได้อีกกูเข้าใจแล้วไอ้เหี้ยคิดตัวเลยลิ้นไหม้ด้วยเหรอกาวตาช้างแม่งร้อนเออแม่งร้อนดีอ่ะโอเคครับก็สำหรับอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปรุ่งโอเคถือว่ามึงก็รอดไปนี่ครับ